สวมีไว้ทำไมนะสวมีไว้ทำไมก็ไว้แดกภาษีแค่นั้นเนี่ยแดกภาษีเดือนละแสนกว่าแสนกว่าสวมีประโยชน์ไหมสวมีแต่ในพ้นเกษียณพอเกษียณเสร็จไม่มีอะไรทำแม่ก็มานั่งกินเงินเดือนอยู่นะแดกภาษีไปวันๆสวหมดอายุมาหลายครบ5ปีจ้านะนายกลุงตู่กับลุงป้อมก็ไปเลือกไอ้สวพวกนี้มาพวกเกษียณไอ้สวพวกเกษียณก็ไปเลือกลุงตู่เขาเรียกผัดกันเกาหลังผัดกันเกาขี้กากว่านั้นนะเพราะนั้นมันก็มีไว้เพื่อเลือกตู่เป็นนายกอีกสมัยจ้าสวมีไว้ทำไมนะสวมีไว้ทำไมก็ไว้แดกภาษีแค่นั้นเนี่ยแดกภาษีเดือนละแสนกว่าแสนกว่าสวมีประโยชน์ไหมไม่รู้ถามผมนะผมว่าไม่มีประโยชน์อ่ะแต่มีประโยชน์กับประยุทธ์มีประโยชน์กับประวิตรผมคิดว่างั้นนะนี่ความเห็นส่วนตัวนะทุกความเคารพนะไอ้พวกสวแก่ๆทั้งหลายอย่าด่ากูเลยนะผมมองไม่มีประโยชน์เปลืองเงินภาษีแล้วผมก็ต้องเป็นคนจ่ายภาษีนะครับสวมีแต่ในพ้นเกษียณพอเกษียณเสร็จไม่มีอะไรทำแม่ก็มานั่งกินเงินเดือนอยู่นะแดกภาษีไปวันๆสวหมดอายุมาหลายครบ5ปีจ้าสภาสูงมีหน้าอะไรตอบให้ความรู้หน่อยสภาสูงก็มีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรจ้าแล้วก็มีหน้าที่เลือกนายกจ้าแต่สภาสูงจะเลือกใครแม่ก็เลือกลุงตู่อยู่คนเดียวนะจ้าทำไมมันไม่เลือกคนอื่นนะก็เพราะว่าตู่เป็นคนตั้งมันมาจ้านะครับทำไมประเทศไทยเป็นแบบนี้ก็แม่งกะลาแลนเนี่ยพูดง่ายจ้าสวมีไว้เพื่อจัดการฝ่ายค้านจ้านะครับเนี่ยเมืองไทยเป็นเนี้ยสวมีไว้เลือกนายกนะเลือกใครอ่ะเลือกตู่คนอื่นเลือกมันไม่เลือกเพราะอะไรคนอื่นไม่ได้เลือกกูมานะที่ภาษาไอ้ทางการเมืองก็บอกว่ามึงกับเกาหลังกูกับเกาหลังมึงเพราะฉะนั้นผัดกันเกาหลังนะนายกลุงตู่กับลุงป้อมก็ไปเลือกไอ้สวพวกนี้มาพวกเกษียณไอ้สวพวกเกษียณก็ไปเลือกลุงตู่เขาเรียกผัดกันเกาหลังผัดกันเกาขี้กากว่านั้นนะเพราะนั้นมันก็มีไว้เพื่อเลือกตู่เป็นนายกอีกสมัย